แองจากเกาหลีนะคะก็มาถ่ายทำนะคะรายการกันในประเทศไทยโอ้ยสาวๆไทยนี่ก็คือว่ากรี๊ดกราดกันนะคะแล้วก็รอติดตามชมผลงานนะคะก็มีหลายคนค่ะที่มาในไทยช่วงนี้นะคุณผู้ฟังนอกจากนี้นะคะการเดินทางในประเทศไทยการเดินทางในไทยก็ต้องมีหลากหลายการเดินทางทั้งทางรถทางเรือทางอากาศนะคะวันนี้เองเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งวันที่นายกรัฐมนตรีนะคะได้พูดถึงการจะส่งประเทศไทยดันประเทศไทยเป็นฮับในการขนส่งสินค้าทางอากาศที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคด้วยนะคุณผู้ฟังเดี๋ยวมีเสียงท่านนายกนะในช่วงเช้าวันนี้ฟังแล้วเดี๋ยวรออีกสักครู่นะคะแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่ค่ะคุณผู้ฟังข่าวที่เป็นข่าวโด่งดังในช่วง 2-3 วันนี้นะคะก็ไปที่ภูเก็ตกันก่อนภูเก็ตก็เป็นเมืองท่องเที่ยวนะคะเป็นเมืองท่องเที่ยวโดยเฉพาะชาวต่างชาตินะคะก็นิยมไปท่องเที่ยวที่ภูเก็ตกันมากแต่ว่าก็มีชาวต่างชาติส่วนหนึ่งนะคะที่อาจจะแต่งงานนะมีครอบครัวนะอยู่ที่ภูเก็ตเลยนะคะทีนี้ก็มีข่าวว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยไปนั่งคุยกับเพื่อนนะคะอยู่หน้าหาดแต่ว่าตรงหน้าหาดเนี่ยอาจจะเป็นบันไดนะคะที่บ้านของผู้หญิงไทยนะกับชายชาวต่างชาติเนี่ยครอบครองอยู่แต่ว่านั่งตรงบันไดที่จะเป็นทางลงหาดเธอเองก็บอกว่าไม่ทันได้สังเกตเพราะว่าไปชมจันทร์ตอนกลางคืนนะก็ปรากฏว่าถูกทำร้ายร่างกายก็มีการไปแจ้งความกันไปแต่เรื่องมันก็ถูกขุดมามากขึ้นเรื่อยๆนะคะตั้งแต่ว่าชายชาวต่างชาติคนนี้เนี่ยนะคะอ้างว่าเขาไม่ได้ทำร้ายร่างกายโดยการเตะนะเขาลื่นล้มนะคะก็เลยทำให้ขาเนี่ยไปโดนหลังของผู้หญิงคนนั้นนะตนเองก็มีการถ่ายคลิปไว้เป็นหลักฐานด้วยแต่พอดีคืนนั้นเนี่ยนะคืนที่เป็นข่าวเนี่ยนะชายชาวต่างชาติคนนี้ปรากฏว่าใส่เสื้อของศูนย์อนุรักษ์ช้างแห่งหนึ่งคนก็เลยตามไปดูอีกว่าอ้าวศูนย์เนี่ยมันเป็นของใครนะคะทำกิจการอะไรแล้วชายชาวต่างชาติคนนี้มีความเกี่ยวข้องหรือไม่รวมถึงวิลล่านะคะที่ชายชาวต่างชาติคนนี้พักอยู่กับภรรยาที่เป็นคนไทยแล้วก็เดินลงมาด่ากราดคนไทยด้วยกันอ้างถึงผู้มีอิทธิพลต่างๆเนี่ยเป็นใครพื้นที่นี้เป็นของเธอหรือไม่หรือมีการเช่าและได้มาอย่างถูกต้องหรือไม่คือก็ขุดกันยาวค่ะคุณผู้ฟังล่าสุดเนี่ยก็ทำให้ชายชาวต่างชาตินะพร้อมกับภรรยาคนไทยเนี่ยยอมยกมือขอโทษนะผู้หญิงคนไทยแล้วนะคะก็บอกว่าเสียใจนะต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคิดว่าผู้หญิงที่มานั่งคนนั้นเนี่ยเป็นคนจีนไม่คิดว่าจะเป็นคนไทยนะก็เลยได้มีการพูดจาแบบนั้นไปนะคะคือระหว่างสองคนนะคะไม่รู้ว่าจะเรียกว่าหย่าศึกกันเรียบร้อยไหมเพราะว่าตัวของผู้เสียหายก็บอกว่าเขาก็ต้องยอมขอโทษด้วยความที่รู้สึกว่าต้องอยากขอโทษจริงๆเขาเนี่ยหมายถึงตัวของชายชาวต่างชาติเนี่ยเป็นคนประเทศอื่นมาอาศัยอยู่ในผืนแผ่นดินไทยแต่ว่ามาทำกิริยากลางในประเทศไทยซึ่งมันไม่เหมาะสมเลยทุกคนควรจะให้เกียรติกันวันนี้ที่ห้องประชุมป่าตองมุกนะคะชั้น2ศาลากลางที่ภูเก็ตเนี่ยทางผู้ว่าท่านรองผู้ราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะท่านอดุลชูทองเนี่ยก็มีการนัดให้กับท่านผู้บังคับการจังหวัดภูธรจังหวัดภูเก็ตนะคะรวมถึงตำรวจนะคะปศุสัตว์มาประชุมกันเรื่องนี้นะคุณผู้ฟังก็มีการเล่านะคะเหตุการณ์ให้ฟังโดยมีการเชิญตัวนายเดวิดกับภรรยาแล้วก็ทนายความนะมาชี้แจงด้วยนะคะเขาก็บอกว่ายอมรับผิดกับเรื่องที่เกิดขึ้นในวันนั้นนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวก็รอดูนะคะว่าสถานการณ์นั้นจะเป็นยังไงนะคุณผู้ฟังซึ่งเขาก็บอกว่าก่อนจะเกิดเหตุเนี่ยมันมีนักท่องเที่ยวคนจีนเขามานั่งในวิลล่าอยู่ละก็เลยสร้างความตกใจขณะที่กำลังว่ายน้ำอยู่ในวิลล่านะคะซึ่งขณะนั้นเดวิดไม่อยู่นะอันนี้พยาเล่าก็เลยแจ้งไปยังเจ้าของโครงการวิลล่าให้ทราบนะคะแล้วก็มาเกิดเหตุการณ์ในครั้งนี้อันนี้คือตอนที่มีคนชาติอื่นมานั่งนะมาถึงรอบนี้นะคะสามีก็คิดว่าน่าจะเป็นกลุ่มเดิมนั่นแหละนะบุกรุกเข้ามาถึงในวิลล่าของเขาเนี่ยก็เลยคว้าโทรศัพท์วิ่งเข้าไปถ่ายคลิปนะแล้วก็บอกว่าเขาหกล้มจริงๆไปหาหมอตรวจแล้วก็ยืนยันว่าแผลที่เกิดขึ้นเกิดจากการสะดุดล้มในคืนนั้นเขาก็ขอโทษนะคะลามก็แปลออกมาก็บอกว่าเหตุขอโทษกับเหตุการณ์ทุกอย่างไม่มีเจตนาจะทำร้ายนะผู้หญิงคนนั้นนะคะแต่ว่าก่อนเกิดเหตุคิดว่ามีคนจะบุกรุกเข้ามานะคะ
ทีนี้ก็มีการขอโทษขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะแล้วก็บอกว่าตนเองเนี่ยมีลูกชายเป็นตำรวจจริงนะแต่ว่ายศนี่ไม่ได้ใหญ่เป็นยศ10ตำรวจเอกนะคะก็ไม่รู้สึกตอนนี้รู้สึกผิดนะอยากขอโทษกับการกระทำแล้วก็คำพูดของตนเองในคืนนั้นด้วยยืนยันว่าหากวันนั้นรู้ว่าคู่กรณีเป็นหมอนะที่จะเชิญคุณหมอเนี่ยเขาไปดื่มในบ้านด้วยนะคุณผู้ฟังอันนี้ก็เป็นคำขอโทษจากสองสามีภรรยานะคะแต่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่เรื่องนี้มันไม่จบแค่นี้นะคุณผู้ฟังขอโทษก็ส่วนขอโทษนะแต่ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่าคนต่างชาติเนาะก็ไม่ควรที่จะไปทำร้ายร่างกายแต่นี้ก็ต้องมาเคลียร์พื้นที่ของตัวเองนะคะวิลล่าเนี่ยมีการรุกรามพื้นที่หาดสาธารณะหรือไม่นะคะตอนนี้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เข้าไปตรวจสอบแล้วนะคะเอาล่ะคุณผู้ฟังมาดูข่าวดีๆบ้านเรากันดีกว่านะคะวันนี้เนี่ยนายกรัฐมนตรีนะคะประกาศวิสัยทัศน์ผลักดันไทยให้เป็นศูนย์กลางการเป็นการบินของภูมิภาคเชื่อมโยงการขนส่งทางอากาศแล้วก็เชื่อมต่อทางเดินแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนะคุณผู้ฟังซึ่งก็ประกาศไว้ว่าจะรองรับผู้โดยสารระหว่างประเทศให้ได้มากกว่า150ล้านคนต่อปีนะคุณผู้ฟังเอาล่ะค่ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงนายกรัฐมนตรีนายเศรษฐาทวีสินแสดงวิสัยทัศน์เรื่องนี้กันค่ะ10ปีที่แล้วนี่เองนะครับสนามบินสุวรรณภูมิเป็นสนามบินอันดับที่13ที่ดีที่สุดอันดับ13ของโลกท่านทราบไหมครับวันนี้เนี่ยสนามบินสุวรรณภูมิเราอยู่ที่อันดับเท่าไหร่68ครับตกมา55อันดับ68ของโลกสำหรับประเทศที่มีขนาดของเศรษฐกิจใหญ่เป็นที่24ของโลก GDP ของเรา24คนต่างชาติอยากจะบินเข้ามาอยากจะเข้ามาประเทศไทยแต่ตารางการบินเที่ยวบินสล็อตที่อะโลเคทให้เขาก็ไม่พอนะครับมันจะเกิดขึ้นหลายๆประเด็นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ landing fee ซึ่งแพงแต่ว่าดีเลย์ฟรีถูกในขณะที่ต่างประเทศเขาแลนดิ้งฟรีถูกดีเลย์เพย์ดีเลย์ฟรีแพงนะครับตรงนี้ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่เขาไม่อยากเข้ามาก็ได้นะครับแต่ว่าก็คงไม่ใช่เหตุผลเดียวจริงๆแล้วเนี่ยสุวรรณภูมิเนี่ยรับได้แค่ประมาณ45ล้านคนปีที่ผ่านมา60ล้านคนรับได้แต่ก็สเตรชมากนะครับนี่ยังไม่นับนะครับว่าหนึ่งในพิลาคือเรื่องของการท่องเที่ยวซึ่งเราประกาศออกมาแล้วจะเป็นพิลล่าหลักด้วยถ้าตรงนี้ประสบความสำเร็จแล้วไม่ต้องพูดถึงครับวุ่นวายแน่นอนนะครับถ้าเราไม่มีการทำอะไรนะครับเรื่องของรันเวย์ทั้งหลายที่ยังไม่เพียงพอมี2รันเวย์นะครับลานจอดคลังสินค้านะครับรับไม่ไหวแน่นอนครับซึ่งก็เป็นที่น่าเสียดายนะครับว่าเวลามันมีปัญหาอย่างนี้เกิดขึ้นเนี่ยมันบั่นทอนศักยภาพของประเทศถ้าเกิดเรามีการจัดตารางเวตัดตารางบินใหม่นะครับเครื่องบินที่มาชาร์จสิทธิ์ที่เนี่ยหรือมาเปลี่ยนผ่านที่เนี่ยผู้โดยสารมาแม้กระทั่งมาเปลี่ยนแค่2ชั่วโมงหรือ3ชั่วโมงเขาได้มาเห็นหลายๆสิ่งหลายอย่างที่เป็นจุดขายของประเทศไทยไม่ต้องออกไปข้างนอกก็ได้ครับแค่มาอยู่ในสนามบินเขาก็สามารถเห็นได้ถึงไทย hospitality นะครับไม่ต้องพูดถึงถ้าเข้ามาหยุดที่นี่สัก 7-8 ชั่วโมงอาจจะมีรถไฟเข้าไปในเมืองเข้าไปดูอะไรในเมืองได้แล้วกลับมามีความประทับใจแล้วก็แทนที่จะแพลนฮอลิเดย์ไปแค่เวียดนามหรือไปที่สิงคโปร์ปีหน้าเขาจะแพลนว่าประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในเดสติเนชันได้นะครับถ้าเรานึกภาพดูแล้วกันนะครับ60ล้านคนเนี่ยหารออกมาวันหนึ่งตกประมาณ 160,000 คนนะครับกระเป๋าแท็กซี่อิมิเกรชันต่างๆเนี่ยมันน่าจริงๆครับมันจริงๆแล้วมันต้องเห็นใจเจ้าหน้าที่นะครับว่าทำงานกันลำบากถ้าไม่มีการทำอะไรเนี่ยย่อแต่ขึ้นมาเลยครับ68ผมว่าตกลงมาอีกทุกท่านครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมท่านสุริยะนะครับที่เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดรถแบบทั้งหมดมานะครับโดยเราจะมีทั้งหมด5ส่วนด้วยกันนะครับอันแรกเลยดีกว่านะครับที่เราควรจะต้องทำคือชอร์ตเทอมแพลนนะครับก่อนอื่นต้องพูดถึงสนามบินสุวรรณภูมิก่อนสุวรรณภูมิมีพื้นที่ประมาณ 20,000 ไร่นะครับเรามีการสร้างเมนเทอร์มินอลมา17ปีที่แล้วนะครับเรามี2รันเวย์นะครับแล้วก็มีคลังสินค้าด้วยนะครับปลายปีที่ผ่านมามีการเปิด Z1 หรือ Satellite 1เทอร์มินอลขึ้นมา
นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีนะครับที่เปิดเข้ามาแล้วเปิดได้ทันทีเพราะว่าอย่างที่ผมเคยเรียนไปในหลายเวทีแล้วว่าซัดวันเนี่ยออกไกลจากเมนเทอร์มินอลอุโมงค์มีการขุดไว้เรียบร้อยแล้วตั้งแต่17ปีที่แล้วเป็นวิสัยทัศน์ของรัฐบาลเมื่อ17ปีที่แล้วนะครับที่ขุดไว้แล้วเตรียมพร้อมไว้แล้วสำหรับการขยายตัวนะครับเราจะขยายคอขวดที่สุวรรณภูมิภายใน6เดือนเนี่ยให้รองรับผู้โดยสารได้60ล้านคนจริงๆจิ๊กซอที่2ที่สำคัญมากคือการสร้างรันเวย์ที่3นะครับซึ่งจะทำให้เสร็จภายในเดือนตุลาคมนี้หรืออาจจะเร็วกว่าซึ่งก็จะทำให้เครื่องบินขึ้นลงได้ชั่วโมงละ90ลำแทนที่จะเป็น60ลำนะครับจิ๊กซอที่3เราจะลดเวลาในการที่ผู้โดยสารต้องใช้ผ่านจุดตรวจสอบต่างๆในอนาคตเนี่ยเรื่องของเหลวที่เราต้องหยิบยกออกมาเนี่ยท่านสุภาพสตรีหลายท่านก็มีเครื่องสำอางมีเยอะแยะหมดเราหยิบออกมาเนี่ยเราก็รู้แล้วมันลำบากเรื่องเหล่านี้จะถูกแก้ไขได้ภายใน6เดือนนะครับเราจะเปิดเซลฟ์เช็คอินพร้อมเครื่องโหลดกระเป๋าอัตโนมัติซึ่งปัจจุบันนี้ก็เริ่มแล้วจะเปิดเคาน์เตอร์เช็คอินไม่ใช่เปิด3ชั่วโมงจะเปิดก่อน6ชั่วโมงก็ได้นะครับทำให้มีความสะดวกในการที่มาแอร์พอร์ตได้เร็วได้ไปจับจ่ายใช้สอยอะไรก็ได้นะครับผมมั่นใจครับ6เดือนจากนี้ต่อไปเราจะไม่เห็นผู้โดยสารที่ต้องรอคิวเช็คอินนานๆนะครับส่วนที่2ต่อเนื่องจากควิกวินนะครับสุวรรณภูมิไม่ใช่เป็นแค่สนามบินที่ต้องเทคแคร์กับคนอย่างเดียวนะครับสินค้าด้วยก็มีความสำคัญตรงนี้ในการพัฒนาประเทศทั้งหมดปัจจุบันนี้เรามีเทอร์มินอลหลักอยู่แล้วนะครับเราก็จะมีการจัดการสร้างเซาท์เทอร์มินอลขึ้นมานะครับซึ่งจะเข้าเดินโดยตรงจากบางอันตราดแล้วก็ทั้ง2เทอร์มินอลก็จะลิงก์เข้าด้วยกันกับรถไฟนะครับที่เชื่อมอาคารเข้าด้วยกันนอกจากเทอร์มินอลใหม่แล้วในเมนเทอร์มินอลปัจจุบันเนี่ยเรามีอีสต์กับมีเวสต์วิงด้วยซึ่งเราก็จะมีการขยายอีกซึ่งจะเพิ่มแคปซิตี้ได้อีก30ล้านคนเราอย่าพูดถึงว่า60ล้านคนที่เราได้อยู่ปัจจุบันเนี่ยเราพูดดีกว่าว่าเป็น efficiency เนี่ยที่ทำให้ได้ดีที่สุดเนี่ยมันคือ45ล้านคนจากเมนเทอร์มินอล15ล้านคนจากซัดวันที่เปิดเต็มที่ก็เป็น60ล้านคนบวก30ล้านคนจากอีสต์กับเวสต์เทอร์มินอลก็เป็น90ล้านคนแล้วก็เซาท์เทอร์มินอลที่จะเปิดใหม่ซึ่งดับเบิลของเมนเทอร์มินอลอีก60ล้านคนก็กลายเป็น150ล้านคนท่านลองคิดดูสิครับเพราะถ้าเกิดว่าเราสามารถดึงดูด150ล้านคนมาได้จากนโยบายโดยรวมของภาครัฐว่าเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องของการอัปเกรดAviation ทั้งหมดเนี่ยรายได้เข้าประเทศเท่าไหร่ร้านอาหารศูนย์การค้าโรงแรม SME ทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยผมเชื่อว่าเราจะไปได้อีกไกลเศรษฐกิจไทยจะรุ่งโรจน์แน่นอนดอนเมืองก็เป็นสนามบินสำคัญของเรานะครับเราจะเปลี่ยนสนามบินดอนเมืองให้เป็น Point to Point Airport มีจุดเด่นคือเข้าออกได้อย่างรวดเร็วเราจะขยายขีดความสามารถในการรับผู้โดยสารให้สูงมากยิ่งขึ้นปัจจุบันนี้รับอยู่ประมาณปีหนึ่ง30ล้านคนซึ่งจริงๆแล้ว capacity เองเนี่ยประมาณแค่27ล้านคนก็ over stress อยู่แล้ว over stress เกิดอะไรขึ้นก็เกิดปัญหาเรื่องการให้การบริการนะครับเราจะสร้าง international ใหม่ international terminal ใหม่รองรับคนได้23ล้านคนนะครับแล้วเปลี่ยนอาคาร1อาคาร2ให้เป็น domestic terminal รองรับได้27ล้านคนทำให้ version upgrade ของดอนเมืองรับได้50ล้านคนครับมีผู้โดยสารมากยิ่งขึ้นก็ต้องมีร้านค้ามากยิ่งขึ้นมีแหล่งท่องเที่ยวมีห้างสรรพสินค้ามีคอมมูนิตี้มอลล์นะครับที่สำคัญคือจะเป็นเมนฮับของการที่เราเอาสินค้าโอท็อปมาโชว์ด้วยตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญและเป็นเรื่องที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลด้วยนะครับผมว่าเราทุกคนมีความฝันทั้งนั้นแหละนะครับการบินไทย Pride and Joy ของทั้งประเทศการท่องเที่ยวเป็นเรื่องที่เรา Hold Dearly to Our Heart นะครับเป็นเรื่องที่ประเทศไทยมีจุดแข็งแล้วก็พี่น้องประชาชนที่อยู่ฐานรากของประเทศทุกคนให้ความหวังไว้เยอะมากเรามีความฝันทุกวันว่าอยากให้มันเป็นจริงอยากให้มันเกิดขึ้นมาได้ผมขอประกาศครับวันนี้เราตื่นแล้วครับฝันดีแล้ววันนี้ตื่นเข้ามาร่วมกันพัฒนาให้ความฝันนั้นเป็นจริงทุกท่านที่อยู่ชื่อนี้จะมีส่วนร่วมในการทำให้เราไปถึงจุดมุ่งหมายนั้นได้นะครับก็ขอขอบคุณแล้วก็ขอให้กำลังใจกับทุกๆคนเพื่อให้ศักยภาพที่สำคัญที่สุดคือเรื่อง Aviation Upgrade
ป็นไปได้จริงครับขอบคุณมากครับค่ะก็เป็นเสียงของนายกรัฐมนตรีนะคะนายเศรษฐาทวีสินค่ะคุณผู้ฟังก็พูดถึงความฝันนะคะทั้งช่วงที่ใกล้นะคะแล้วก็ระยะไกลที่กำลังจะเกิดขึ้นในประเทศไทยนะคะคือฝันนี้ที่บอกว่าฝันเนี่ยคุณผู้ฟังมันก็คือหมายถึงว่าสิ่งที่เราจะต้องก้าวเข้าไปนะสู่ความสำเร็จนั่นแหละคุณผู้ฟังเราเองอยากจะเป็นฮับขนส่งสินค้าทางอากาศใหญ่ที่สุดในภูมิภาคก็ต้องมีหลายอย่างที่ต้องปรับปรุงนะคะคุณผู้ฟังอันนี้ก็ถือว่าเป็นบางช่วงบางตอนนะคะที่ได้นำมาให้คุณผู้ฟังนะคะได้พิจารณากันนะคุณผู้ฟังซึ่งนายกก็บอกว่าการเป็นศูนย์กลางของการบินของภูมิภาคไม่เพียงจะสร้างโอกาสให้กับเศรษฐกิจแต่ยังเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างอนาคตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้นและจะเป็นฟันเฟืองขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืนนะคะคุณผู้ฟังก็เป็นข่าวดีที่ถือได้ว่าใครที่ทำงานด้านการขนส่งนะคะเดี๋ยวคงจะต้องมีข่าวดีกันนะคะแต่ว่าอาจจะต้องรอระยะเวลาสักนิดหนึ่งนะคะเนื่องจากว่าแผนต่างๆเหล่านี้ไม่ใช่ว่าประกาศปุ๊บเนี่ยมันก็จะทำได้เลยนะคะต้องมีการวางแผนมีการวางโครงสร้างนะเรื่องของงบประมาณต่างๆกันอีกนะเผลอๆอาจจะเป็นแนวนโยบายแต่ว่าการทำได้จริงเนี่ยก็ต้องใช้ระยะเวลานะคะคุณผู้ฟังแต่ว่าถ้าใครที่อยากจะไปนมัสการพระบรมสารีริกธาตุนะคะคุณผู้ฟังหลายท่านไปกันมาหรือยังคะวันนี้มีข่าวดีมาแจ้งนะคะว่าทางกระทรวงวัฒนธรรมขยายเวลาเพิ่มในความสะดวกนะคะประชาชนที่จะไปเข้าร่วมสักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะนะคะซึ่งคุณผู้ฟังถ้าเกิดว่าจะไปเนี่ยไปที่สนามหลวงนะคะตั้งแต่7โมงจนถึง3ทุ่มนะคะขยายเวลาให้จนถึงวันที่3มีนาคมนะคุณผู้ฟังก็คือเสาร์อาทิตย์นี้ได้อีกนะเสาร์อาทิตย์นี้เนี่ยได้จนถึง3ทุ่มนะคะคุณผู้ฟังอันนี้ก็เป็นข่าวเผยแพร่จากทางกระทรวงวัฒนธรรมแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยดิฉันขอพูดถึงอากาศนิดนึงก็แล้วกันนะคุณผู้ฟังเนี่ยช่วงที่เราจัดรายการตอนนี้อุณหภูมิเนี่ยเท่าไหร่แล้วคุณผู้ฟังที่อยู่ข้างนอกใครฟังในรถบ้างอุณหภูมิเท่าไหร่กันแล้วแต่ว่าวันนี้เนี่ยนะคะทางศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกทม.มีการรายงานสภาพอากาศนะคะคุณผู้ฟังก็พูดถึงอุณหภูมินะคะอยู่ที่35องศาเซลเซียสนะสำหรับกรุงเทพมหานครโอ้โหวันนี้ก็ถือว่าร้อนนะคุณผู้ฟังหลายท่านจังหวัดไหนร้อนกว่านี้บ้างนะคะก็วัดกันที่ไหนดีใน Facebook ก็แล้วกันนะคะในเพจ Facebook ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเนาะเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ามาทักทายคุณผู้ฟังทางเพจด้วยนะคะรวมถึงมาดูเรื่องของเศรษฐกิจไทยเศรษฐกิจโลกกันค่ะพักสักครู่ค่ะภัยแล้งไม่ใช่แค่ความแห้งแล้งแต่คือหายนะที่ส่งผลกระทบกับพื้นที่การเกษตรเราเลี่ยงไม่ได้แต่เราเตรียมพร้อมรับมือได้ด้วยการเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเตรียมพร้อมสำรองน้ำไว้ใช้อย่างเพียงพอคุ้มค่าและปลูกพืชใช้น้ำน้อยให้ผลผลิตมากหากได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้งแจ้งได้ที่สายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงคุณได้สิทธิ์กู้เงิน 300,000 บาทหากสนใจคลิกลิงก์นี้ได้เลยอย่าคลิกเด็ดขาดงานพาร์ทไทม์ออนไลน์งานสบายรายได้สูงอย่าเชื่อครับชีวิตจริงไม่มีใครคอยเตือนแบบนี้กลโกงอันแยบยลอีกมากมายของมิจฉาชีพโดยการส่งข้อความโทรศัพท์สายโทรเข้าหลอกส่งพัสดุรวมถึงแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีด้วยการไม่โลภไม่ตื่นตระหนกกับข้อความชวนให้หวาดกลัวไม่หลงเชื่อใครง่ายๆรู้เท่าทันสื่อไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคมนี้เชิญร่วมสักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะจากประเทศอินเดีย23กุมภาพันธ์ถึง3มีนาคมณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง 5-8 มีนาคมที่อุทยานราชพฤกษ์เชียงใหม่ที่อุบลราชธานี 10-13 มีนาคมณวัดมหาวนารามและที่กระบี่ 15-18 มีนาคมวัดมหาธาตุวชิรมงคลสอบถามโทร1765ท่านกำลังฟังรายการสมรภูมิข่าว 92.5 โดยปรเมศผู้โตและทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
ช่วงที่2ของสมรภูมิข่าว 92.5 ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันนฤมลภุกยมนะคะก็แสดงความเห็นกันเข้ามาได้นะคุณผู้ฟังวันนี้ก็วันศุกร์สุดสัปดาห์ระหว่างรอลุ้นสลากินแบ่งรัฐบาลวันนี้ใช่ไหม1มีนาคม ก็ฟังรายการเราไปก่อนนะคุณผู้ฟังมีหลายท่านนะคะก็แสดงความเห็นเข้ามาหลายท่านก็ส่งสติกเกอร์เนี่ยคุณประภาสนี่คือมาไวนะคะแล้วก็ถ้าเกิดมีรางวัลมอบสติกเกอร์ดีเด่นนี่จะให้คุณประภาสนะเพราะว่าส่งมาเยอะมากนะคะมีคุณปัทวิทย์ด้วยนะคะคุณปัทวิทย์ขอบพระคุณค่ะบอกว่าฟังรายการอยู่ที่สุไหงโกลกนราธิวาสเสียงดังฟังชัดเจนนะคะเดี๋ยวท่านอื่นเราค่อยมาทักทายกันนะแต่ตอนนี้เราไปกันที่รองศาสตราจารย์ดร.สมชายภคพาสวิวัฒน์นะคะนักวิชาการอิสระด้านเศรษฐศาสตร์และการเมืองค่ะให้อาจารย์ช่วยวิเคราะห์สถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่มีผลกระทบกับไทยด้วยละกันเนาะสวัสดีค่ะอาจารย์คะครับสวัสดีนะครับค่ะอาจารย์อันนี้ไตรมาส1อันนี้สำหรับคนธรรมดานะก็นับกันไตรมาส1แบบนี้นะคะไตรมาส1ของปีนี้เนี่ยอาจารย์ได้เห็นอะไรกันบ้างคะคิดว่าโดยภาพรวมแล้วน่าจะดีขึ้นกว่าไอ้ตัวไตรมาสที่4ที่3ของปีที่แล้วของปีที่แล้วเพราะว่าปีที่แล้วในไตรมาส4เนี่ยแย่เพราะว่าลงมาถึง 1.7 แค่ปีนะครับแล้วทำให้ทั้งปีเนี่ยนะครับทางด้านสภาพัฒน์นะครับก็มีการคาดการไว้ว่าหรือทางแบงก์ชาติก็คาดว่าประมาณ 2.5 ก็จบลงที่ 1.9 นั่นเองก็มาจากเหตุผลของเศรษฐกิจที่ชะลอขยายตัวในอัตราต่ำในไตรมาสที่3และ4แต่ว่ามันก็มีแนวโน้มบางอย่างที่ส่งผลให้เห็นว่าไตรมาสนี้บางอย่างดีขึ้นเช่นการส่งออกการส่งออกปีที่แล้วนะครับมันติดลบประมาณ 1.9 นะครับแต่ว่าในไตรมาสสุดท้ายเนี่ยมันเริ่มเป็นบวกแต่ว่ามันทดเชยกับไอ้ที่มันติดลบไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้ามองถึงปีนี้นะครับโดยภาพรวมแล้วนะครับก็คิดว่าน่าจะเศรษฐกิจไทยเนี่ยน่าจะได้รับอานิสงส์นะครับจากเรื่องหลายตัวส่วนหนึ่งมาจากเรื่องของต่างประเทศนะครับก็คือว่าเศรษฐกิจต่างประเทศเราจะเห็นได้ชัดนะครับว่า IMF เองจะมีการปรับตัวเลขขึ้นมีการปรับตัวเลขจาก 2.9 ของปีที่คาดว่าปีนี้เดิมเลยนะครับ 2.9 หลังสุดเนี่ยเดือนมกราปรับเป็น 3.1 ละนะครับแสดงว่าแนวโน้มมองว่าดีขึ้นประเทศที่มีพวกนี้มีบทบาทกับเราในเรื่องส่งออกเรื่องของการลงทุนอย่างอเมริกาปีนี้ก็คาดว่าจะขยายตัวได้ดีฮะก็คือแต่ว่าต่ำกว่าปีที่แล้วนะฮะ 2.1 ทางด้านสหภาพยุโรปก็อย่างน้อยที่สุดขยายตัวได้ประมาณ 0.8 คือพูดง่ายจะไม่เกิด recession ยกเว้นบางประเทศนะครับซึ่งอาจจะมีปีที่แล้วนะฮะมี technical recession คือทางด้านเยอรมันนะครับอะไรเป็นต้นของจีนนะครับอาจจะขยายตัวไม่สูงนักคือ 4.6 แต่ว่าเท่าที่ผมดูจากแนวนโยบายของรัฐบาลจีนที่พยายามกระตุ้นเพื่อให้ถึงเป้าประมาณ5เพราะฉะนั้นผมยังคาดว่าปีนี้น่าจะขยายตัวได้ใกล้เคียงกับปีที่แล้วก็คือตกประมาณปีที่แล้ว 5.2 ค่ะเพราะฉะนั้นถ้ามองจากภาพรวมอันนี้นะครับการค้าโลกเนี่ยปีนี้เนี่ยนะน่าจะขยายตัวได้อย่างเช่น IMF คาดไว้ประมาณ 3% ผมคิดว่าก็รับได้ครับจากปีที่แล้วขยายตัวต่ำกว่านี้เพราะฉะนั้นผลกระทบวันนี้นะฮะก็คงส่งกระทบทำให้ตัวส่งออกของไทยเนี่ยปีที่แล้วติดลบที่ผมได้เรียนปีนี้ถ้าทำการบ้านดีๆอาจารย์ใช้คำว่าทำการบ้านดีๆนะฮะในกรณีผมอยากคิดว่าน่าจะขยายตัวได้ถึง3หรือ 4% นะครับแต่สภาพัฒน์มีคาดว่าประมาณ 1% กว่าๆแต่ถ้ารัฐบาลตอนนี้โหมนะฮะในเรื่องของการทำการบ้านดีๆคือตลาดเขาเรียกว่าตลาดเดิมของเราทำการบ้านดีขยายไปยังตลาดใหม่ซึ่งยังมีหลายๆอย่างอยู่ใน Global South แต่ที่มันค่อนข้างจะชัวร์หน่อยค่ะเรื่องท่องเที่ยวปีนี้ผมคิดว่าท่องเที่ยวไทยนะฮะตัวเลขน่าจะปีที่แล้วประมาณ28ล้านต่างประเทศนะฮะปีนี้ผมคิดว่าน่าจะได้ถึง35ล้านคนได้ถ้าทำตัวเลขดีๆเพราะว่าเรามีเรื่องของอย่างจีนเนี่ยการท่องเที่ยวดีขึ้นนะฮะตุรกีเห็นชัดและจีนก็มีบทบาทต่อทางการท่องเที่ยวไทยเพราะฉะนั้นในกรณีผมย้ายกิ่งไทยตอนนี้กำลังโหมเรื่องท่องเที่ยวอย่างโมโหลานนะครับเพราะฉะนั้นการท่องเที่ยวไทยเนี่ยต่างประเทศเนี่ยผมคิดว่าน่าจะได้ถึง35ล้านคนหรืออาจจะมากกว่านั้นแล้วก็ส่วนภายในเนี่ยผมคิดว่ากลับมาฟื้นตัวเท่ากับระดับเก่าแล้วเพราะฉะนั้นตัวเลขทั้งปีเนี่ยผมคิดว่าส่งออกเรื่องท่องเที่ยวเนี่ยน่าจะได้เกิน3ล้านล้านนะครับแล้วก็ทางด้านส่งออกอีกตัวนึงซึ่งยังขยายตัวได้ดีอยู่เรื่องการลงทุนของภาคเอกชนซึ่งผมก็คิดว่า
น่าจะขยายตัวได้ดีในแง่ว่าปีที่แล้วเราเห็นนะมีการลงทุนภาคเอกชนจากต่างประเทศนะฮะสูงสุดในรอบ10ปีแล้วก็ไอตัวเลขที่อยู่ใน BOI เนี่ยนะครับในกรณีถ้ามีการเร่งให้มีการนะมีการดำเนินการแล้วก็มีการเร่งในการที่จะอนุมัติคืออนุมัติให้ทางด้านขอสิทธิประโยชน์ทางใดจะเป็นตัวช่วยได้เพราะฉะนั้นการลงทุนของภาคเอกชนเนี่ยปีนี้ก็ยังขยายตัวนะครับซึ่งอันนี้ตัวเลขผมคิดว่าน่าจะได้ถึง3หรือ 4% การบริโภคนะครับปีที่แล้วดีมาก 7% ปีนี้ก็ยังดีอยู่แต่ว่าตัวเลขที่ปีที่แล้วสูงอาจจะได้ถึง3หรือ4แต่ตัวที่ปีที่แล้วแย่มากนะครับก็คือเรื่องของการลงทุนและการอุปโภคของภาครัฐซึ่งติดลบหมดเลยแต่ปีนี้การอุปโภคของภาครัฐเนี่ยเนื่องจากรัฐบาลกระตุ้นผมคิดว่าจะทำให้เป็นบวกได้ครับนะฮะสภาพัฒน์ก็มองว่ามันเป็นบวกนะครับส่วนอีกด้านนึงนะครับคือด้านการลงทุนและการลงทุนเนี่ยนะแม้ว่าสภาพัฒน์อาจจะบอกติดลบผมคิดว่าถ้ารัฐบาลทำการบ้านดีๆการลงทุนของภาครัฐอาจจะดีขึ้นหนึ่งรัฐบาลนะฮะเห็นข่าวว่าจะมีการเร่งเรื่องของงบประมาณสักสองให้เร็วขึ้นอีก2อาทิตย์คือตอนแรกประมาณพฤษภาใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับเห็นแบบนี้นะครับที่จะช่วยได้บ้างแต่ที่จะช่วยได้เยอะอันนึงก็คือว่าการลงทุนของภาครัฐเนี่ยนะครับมันมีบางส่วนเป็นงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจกับทางด้านท้องถิ่นเนี่ยซึ่งยังใช้ไม่หมดเพราะถ้ามันมีการเร่งไอ้ตัวนี้ออกมานะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวช่วยถ้าอีกส่วนนึงไอ้บางอย่างเนี่ยซึ่งจะต้องรอจนถึงเดือนพฤษภาถ้าเรามีการเตรียมการเพื่อที่จะไม่ต้องมาเริ่มต้นใหม่เตรียมการไว้เรียบร้อยเลยพอมาถึงเดือนพฤษภาเนี่ยหมายถึงเบิกจ่ายได้อันนี้จะช่วยทำให้การลงทุนภาครัฐนะฮะมีการขยายตัวได้เร็วขึ้นแต่ว่ามีอีกอันหนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นอิสระจากเรื่องงบประมาณเลย คือนโยบายรัฐบาลในการที่จะกระตุ้นหรือส่งเสริมนะฮะในส่วนเนี้ยทางภาคเอกชนซึ่งรัฐบาลสามารถทำได้เลยนะครับที่ส่งเสริมเอกชนมาเรื่องลงทุนนะกระตุ้นอย่างเช่นที่รัฐบาลนะครับเรื่องของอะไรครับอย่างที่ผมได้เรียนว่าอย่างที่รัฐบาลไปคุยกับใครต่อใครนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีการเร่งให้บริษัทเราเนี่ยมาลงทุนแล้วก็มีการดำเนินการเนี่ยส่วนนี้เป็นตัวช่วยนะครับหรือใช้ทาง BOI เนี่ยเร่งเรื่องของการที่จะดำเนินการซึ่งอันที่จะช่วยทำให้การลงทุนภาคเอกชนมันสูงขึ้นอันนี้ก็เป็นอิสระจากเรื่องของงบลงทุนเพราะโดยภาพรวมนะฮะผมคิดว่าเศรษฐกิจไทยนะฮะในส่วนตัวผมคิดว่าน่าจะขยายตัวได้ถึง 3% ครับนะครับถ้ามีการดำเนินมาตรการต่างๆเหล่านี้ที่เป็นตัวลบนิดหน่อยก็คือเรื่องของการลงทุนเนื่องจากรัฐบาลกว่าจะมีงบประมาณมีอะไรต่างๆแต่อย่างตัวนี้ก็เป็นตัวนึงซึ่งเป็นตัวถ่วงอยู่นิดหน่อยนะครับแต่ด้านอื่นเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นบวกเมื่อเทียบกับปีที่แล้วครับเพราะฉะนั้นน่าจะขยายตัวกับอีกส่วนที่จะช่วยผมคิดว่าทั่วโลกเนี่ยไม่ใช่ทั่วโลกอเมริกายุโรปเนี่ยดอกเบี้ยน่าจะเริ่มมีการลดลงในครึ่งปีหลังเพราะเงินเฟ้อลดต่ำนะครับของเราเงินเฟ้อก็อยู่ที่ประมาณสัก 1% กว่าของเราเนี่ยผมคิดว่ามันมีโอกาสเป็นไปได้ว่าอาจจะมีการลดดอกเบี้ยเนี่ยประมาณเดือนเมษานะครับแล้วก็ออกขึ้นออกมาเป็นแบบนี้การลดดอกเบี้ยนี้ก็ช่วยลดต้นทุนในการผลิตนะครับและส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นตัวช่วยกระตุ้นได้บ้างแต่ว่านิดหน่อยเท่านั้นเองไม่ได้มากมายนะฮะและเงินเฟ้อก็ต่ำแต่ว่าตัวนี้ก็เป็นตัวช่วยเมื่อดอกเบี้ยลดในกรณีก็จะช่วยเรื่องตลาดทุนในระดับหนึ่งด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะช่วยทำให้เศรษฐกิจไทยเนี่ยในปีนี้นะฮะน่าจะมีการขยายตัวในลักษณะที่ดีกว่าปีที่แล้วนะครับยังแต่ว่าตัวที่ต้องจับตามองนิดหนึ่งคือจีนยังมีประเด็นปัญหาที่ยังไม่ว่าอสังหาริมทรัพย์เรื่องของเงินฝืดเรื่องของการว่างงานของระดับคนที่ทำงานนะครับและยังเรื่องของอะไรครับเรื่องของการกระตุ้นก็ยังทำไม่ได้เต็มที่แต่ผมเชื่อว่ารัฐบาลในช่วงประมาณเดือนกว่าเนี่ยมีการโหมค่อนข้างจะมากพอสมควรแต่ว่ายังคงจะมีมาตรการในการคลังน่าจะทำให้ตัวเลขเนี่ยน่าจะถึงสามอย่างตอนที่ประชุมเมื่อสักไม่กี่วันเนี่ยก็มีการเน้นชัดนะฮะโพลิบูโรว่าเอ้ยน่าจะขยายตัวให้ได้ตามเป้าซึ่งคาดว่าน่าจะถึง 5% ได้เพราะโดยพื้นฐานอันนี้ผมคิดว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้นะครับยังไงก็คงจะเป็นอิสระจากเรื่องของดิจิตอลนะฮะยังขยายตัวในตราที่สูงกว่าปีแล้วก็คือประมาณสัก 3% ครับค่ะอาจารย์เห็นข่าวของรัสเซียกับยูเครนเนี่ยก็ไม่แน่ใจว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นมาอีกไหมเพราะว่า24ชั่วโมงที่ผ่านมาก็ไปทำลายโดรนของยูเครนเนี่ยนะคะอาจารย์แต่ว่าตอนนี้มันอาจจะยังไม่เห็นผลอะไรแต่ว่ามันจะเป็นที่ลุกลามใหญ่โตไปกว่านี้ไหมคะครับมันอาจจะทำให้เรื่องของพลังงาน
หรือเรื่องอาหารนะฮะถูกกระทบบ้างแต่จะไม่รุนแรงเหมือนกับที่ผ่านมาเมื่อ 2-3 ที่เป็นเรื่องนั้นเพราะว่าข้อแรกเลยนะครับในเรื่องของพลังงานนะฮะตอนนั้นไม่มีเรื่องของใครต่อใครคาดว่า EU เนี่ยจะเรียกว่าปรับตัวไม่ทันเพราะว่าเพิ่งพาพลังงานนะครับอย่างเช่นเรื่องของอะไรครับแก๊สจากรัสเซีย 40% น้ำมันเนี่ยประมาณ20กว่าแต่ในที่สุดเขาปรับตัวได้เราจะเห็นว่าตอนนั้นราคาน้ำมันเนี่ยนะเบรนท์เนี่ยขึ้นไปถึง140แล้วแต่ขนาดนี้อยู่ที่ประมาณ80กว่าแล้วก็นี่ตัวแก๊สขึ้นจาก15ยูโรนะฮะนะแล้วก็พอมีการลบกันเริ่มต้นใหม่ๆประมาณสัก30ยูโรขึ้นไปถึง340ยูโรต่อ1เมกะวัตต์ต่อชั่วโมงซึ่งขึ้นไป20เท่าขนาดนี้นะครับเมื่อวานนี้ผมดูอยู่มันตัวเลขอยู่ที่ประมาณ23.1ครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะไอ้เรื่องราคาพลังงานจะขึ้นไปอย่างน่าตื่นเต้นผมคิดว่าน้อยมากครับนะผมอาจจะขึ้นน้ำมันอาจจะขึ้นไปให้ตื่นเต้นขึ้นมาที่80 90แล้วก็ราคาแก๊สไปบ้างเพราะฉะนั้นในกรณีก็อาจจะสร้างประเด็นปัญหาบ้างแต่ไม่มากมายครับนะครับกรณีเรื่องอาหารก็เช่นเดียวกันครับก็คิดว่าอาจจะกระทบบ้างแต่ว่าทางด้านของยูเครนก็สามารถส่งออกออกมาได้ลดเรื่องของไอ้ตัวนี้ลงเพราะฉะนั้นอาจจะมีผลกระทบบ้างแต่ไม่มากนักในกรณีนี้ครับถ้าจะพูดถึงเรื่องของยูเครนกับเรื่องรัสเซียซึ่งยังคงรบต่อไปแน่นอนครับครับค่ะอาจารย์เดี๋ยวพวกอาหารสัตว์อะไรเงี้ยเราก็ยังนำเข้าจากเขาอยู่ใช่ไหมคะใช่พวกอาหารใช่ครับอาหารสัตว์ต่างๆเหล่านี้เพราะว่าเรื่องของตัวนี้เพราะว่ายูเครนนะฮะกับรัสเซียเนี่ยก็ส่งพวกเกี่ยวข้องแบบธัญพืชพวกอะไรเนี่ยแต่ว่าในระยะหลังเนี่ยทางด้านยูเครนก็สามารถส่งออกได้เพียงแต่มีประเด็นปัญหาขัดแย้งในกลุ่ม EU เองเพราะว่าทำให้ตัวอาหารสัตว์นะต้นนะครับพวกอาหารเนี่ยในประเทศ EU เนี่ยชาวไร่ชาวนาไม่พอใจเพราะว่าถูกดำก็มีการคัดค้านแต่โดยภาพรวมเนี่ยเรื่องอาหารที่จะมีต่อโลกผลกระทบมันก็ยังมีอยู่นะฮะแต่ผมคิดว่ามันไม่รุนแรงเหมือนกับที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมาครับเพราะฉะนั้นอาจจะทำให้เงินเฟ้อซึ่งลดต่ำเนี่ยอาจจะสูงขึ้นมานิดหน่อยเท่านั้นเองครับคือก็จะบอกว่าทุกคนที่เป็นลูกค้าของทางรัสเซียกับยูเครนเนี่ยคือปรับตัวกันได้เกือบหมดแล้ว อย่างนี้ไหมอาจารย์ส่วนนึงอันนี้ปรับตัวได้ส่วนนึงแต่ส่วนนึงเพราะว่ามันยังมีการส่งออกมาได้ไม่เหมือนตอนแรกที่ทางด้านของยูเครนส่งออกมาไม่ได้เลยแต่ว่ายูเครนนะก็สามารถที่จะเรียกว่าแก้ลำนะครับในระดับนึงก็คือสามารถที่จะส่งออกได้2ทางทางหรือทางเรือ เพราะว่าสามารถที่จะนะครับดำเนินมาตรการในส่วนที่ถูกบล็อกจากทางด้านรัสเซียทางเรือได้นะครับแต่อีกส่วนนึงส่งมาทางด้านของทางบกซึ่งก็ผ่านด้านของโปแลนด์ซึ่งในส่วนนี้ที่เป็นประเด็นปัญหาขัดแย้งกันกับ EU เองนะฮะกับบางประเทศแต่ยังไงก็ยังส่งออกได้ได้เพราะฉะนั้นราคายังคือพูดง่ายยังไม่เสถียรนะครับบางแต่ว่าผลกระทบที่จะมารุนแรงแบบปีกว่า2ปีผมคิดว่าคงไม่มีครับค่ะวันนี้ก็ได้ภาพรวมทั้งประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศด้วยนะคะวันนี้ขอบพระคุณนะคะอาจารย์คะครับสวัสดีนะครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะรองศาสตราจารย์ดร.สมชายภคพาทวิวัฒน์ค่ะก็เป็นนักวิชาการอิสระนะคะเชี่ยวชาญทั้งทางด้านเศรษฐศาสตร์แล้วก็การเมืองนะคุณผู้ฟังวันนี้ก็คุยกันนะคะถึงเรื่องของเศรษฐกิจในประเทศเศรษฐกิจต่างประเทศนะคะที่มันก็เด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาวอะค่ะหนึ่งดอกที่ถูกเด็ดมามันก็กระทบกระทั่งกระเทือนเงินไปหมดนะคะคุณผู้ฟังเพียงแต่ว่าจะมากจะน้อยเท่านั้นเองนะคะแต่ว่าภาพรวมนะคะในปีนี้เนี่ยอาจารย์ก็มองว่าดีกว่าปีที่แล้วนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่ารัฐบาลเนี่ยทำการบ้านดีๆอาจารย์ขีดเส้นใต้คำนี้พูดย้ำหลายครั้งนะคะว่าทำการบ้านดีๆนะคะดูแลลูกค้าเก่าแล้วก็ลูกค้าใหม่นะคะให้ดีๆเนี่ยนะคะรวมถึงการลงทุนต่างๆนะคะเม็ดเงินต่างๆที่ยังค้างท่ออยู่ระหว่างที่เงินงบประมาณเนี่ยจะออกมาใช้ในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้เนี่ยก็ยังสามารถหล่อเลี้ยงแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจกันได้ในช่วงนี้นะคะส่วนสงครามรัสเซียกับยูเครนเองนะคะอาจารย์ก็บอกว่าก็มีผลกระทบบ้างนะแต่ว่าคงจะไม่ได้มากเหมือนกับตอนที่เกิดสงครามขึ้นในช่วงแรกๆนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยยูเครนเองก็สามารถนำสินค้าของเขาเนี่ยส่งออกมาได้คือก่อนอันนี้มันถูกบล็อกนะมันก็ไม่สามารถจะส่งออกได้ตอนนี้ก็สามารถส่งออกได้นะคะมีผลกระทบนิดหน่อยนะคะที่ถามเรื่องของรัสเซียกับยูเครนเนี่ยเพราะว่าอย่างนี้คุณผู้ฟังล่าสุดเนี่ยมีหน่วยป้องกันทางอากาศของกองทัพรัสเซียนะคะรายงานว่ามีการทำลายโดรนของยูเครนเนี่ย48ลำนะคะก็ภายในเวลา24ชั่วโมงที่ผ่านมาโดยหัวหน้าหน่วยข่าวกรองของกองทัพรัสเซียนะอีวานบิ๊กมาเนี่ยนะคะก็บอกว่า
นอกจากกองทัพฝั่งตะวันตกจะทำลายโดรนไร้คนขับของยูเครนได้จำนวนมากแล้วเนี่ยยังสามารถทำลายยานยนต์แล้วก็ปืนใหญ่ของยูเครนได้อีกจำนวนหนึ่งด้วยนะคะคุณผู้ฟังอันนี้ก็เป็นข่าวที่นำมาฝากเป็นหมวดของต่างประเทศแล้วก็เชื่อมกับเศรษฐกิจกันในช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังไปกันที่อีกข่าวหนึ่งนะคุณผู้ฟังข่าวของบ้านเราดีกว่านะคุณผู้ฟังอย่างที่บอกคุณผู้ฟังไปแล้วนะคะว่าในระหว่างนี้เนี่ยเราเองก็จะเจออากาศที่มันร้อนอ่ะวันนี้ก็35องศาที่กรุงเทพนะคะพื้นที่อื่นถ้ามากกว่านี้เนี่ยพิมพ์มาบอกหน่อยในเพจ Facebook นะคุณผู้ฟังแต่ตอนนี้เนี่ยเพจของอาจารย์ธรธรรมรงค์นวสวัสดิ์นะคะคุณผู้ฟังก็ได้โพสต์ Facebook ถึงสภาพอากาศประเทศไทยค่ะอาจารย์บอกว่าโมเดลล่าสุดเนี่ยทำนายปีนี้นะคะ2567เนี่ยเอลนิโยอาจทำให้เมืองไทยร้อนเป็นประวัติการณ์เอลนิโยจะจบลงช่วงมิถุนายนนะคะแต่ว่าช่วงครึ่งปีแรกโลกจะร้อนอาจารย์ใช้คำว่าเงี้ยค่ะเดือดไปทุกหนแห่งหลายประเทศอาจจะร้อนจนทะลุสถิติเดิมในปีก่อนและในปี67อาจจะเป็นปีที่ร้อนยิ่งกว่าร้อนแผนที่จำลองพื้นที่อุณหภูมิสูงกว่าปกติอาจร้อนสูงสุดจนสร้างสถิติใหม่นะคะอาจารย์บอกว่าทั้งนี้เนี่ยประเทศไทยอยู่ในเขตนั้นด้วยค่ะในทะเลเนี่ยคงจะร้อนจัดเช่นกันเริ่มเกิดปะการังฟอกขาวครั้งใหญ่ในออสเตรเลียแล้วนะคะนักวิทยาศาสตร์ทางทะเลก็มีการเตือนปะการังฟอกขาวครั้งใหญ่ทั่วโลกค่ะองค์กรระหว่างประเทศก็มีการปรับสเกลยกระดับปะการังฟอกขาวขึ้นอีก3ขั้นเพราะว่าของเดิมเนี่ยมันไม่พอใช้ประเมินสถานการณ์ในยุคโลกเดือดนะอาจารย์ก็บอกว่าขอให้พวกเราเนี่ยเตรียมพร้อมรับมือเอาไว้ด้วยนะคุณผู้ฟังร้อนไปกว่านี้นะคะส่วนตลาดทุนวันนี้ก็ร้อนเหมือนกันค่ะคุณผู้ฟังกับหุ้นมิสแกรนด์คุณผู้ฟังแต่ไม่แน่ใจว่าคุณผู้ฟังเล่นหุ้นกันไหมคะหุ้นมิสแกรนด์เนี่ยนะ MGI เนี่ยก็ถูกตลาดระงับการซื้อขายไปพักหนึ่งนะคะแล้วบอสนวัตเนี่ยก็พยายามที่จะไปตรวจสอบนะคะว่าเอ๊ะทำไมถึงต้องมาให้ตลาดหยุดด้วยอันนี้มันเป็นสิ่งที่ทำให้ดิสเครดิตของ MGI หรือเปล่านะคะวันนี้เนี่ยก็ตอนเนี่ยรายการเราเนี่ยคุณผู้ฟังบ่าย2หุ้นมิสแกรนด์ก็ร่วงต่อเนื่องลงอีก 7% นะคุณผู้ฟังคือบริษัทมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลคุณผู้ฟังหรือ MGI เนี่ยโอ้โหวันนี้ยังเป็นราคาร้อนอยู่นะคุณผู้ฟังถูกหยุดพักการซื้อขายนะคะราคาเนี่ยล่าสุดนะวันนี้อยู่ที่42.25 บาทก่อนหน้านี้เนี่ยปิดอยู่ที่45.50 บาทเนี่ยก็ลดลงมา3.25 บาทหรือ 7.14% นะคะก็มีราคาเซลลิ่งอยู่ที่59 บาทนะคุณผู้ฟังลดลงไปต่ำสุดอยู่ที่32 บาทแล้วก็ขยับขึ้นมาคือเข้าตลาดใน MGI เนี่ยเมื่อ14ธันวาคมปีที่แล้วนะคุณผู้ฟัง IPO 4.95 บาทต่อหุ้นน่ะอันนี้ IPO เปิดนะคะก่อนที่จะดีดขึ้นมาสูงสุดเนี่ยคือ65.25 บาทเปิด4.95 บาทสูงสุดคือ65.25 บาทนะคุณผู้ฟังเมื่อ27 กุมภานะคะแต่ว่าหุ้น MGI เนี่ยก็ถูกตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมายตัว P ให้หยุดการซื้อขายมาถึง3ครั้งด้วยกันนะคะก็20 กุมภา23 กุมภาแล้วก็28 กุมภาโอ้โหเพราะว่าให้เหตุผลว่าสภาพการซื้อขายเปลี่ยนแปลงไม่สอดรับกับปัจจัยพื้นฐานนะคะโอ้คุณนวัตนี่คือโพสต์ทุกวันคุณผู้ฟังเพราะว่าแกเป็นเจ้าของบริษัทเนี่ยเนาะ MGI เนี่ยล่าสุดมีการนำคลิปของอิงฟ้าวราหะนะคะซึ่งอิงฟ้าเนี่ยก็ซื้อหุ้นด้วยนะคะก็ในคลิปที่อิงฟ้าพูดกับแฟนคลับเนี่ยก็บอกว่าก็ขอให้กำลังใจผู้ถือหุ้นทุกคนนะคะบอกว่าจะจับมือประสบความสำเร็จไปด้วยกันขอให้ทุกคนมั่นใจในความมั่นคงและความสำเร็จไปด้วยกันในขณะที่นักวิเคราะห์
บางท่านนะคะก็ได้มีการวิเคราะห์ว่าก็ขอให้นิ่งไว้ก่อนนะสำหรับหุ้น MGI ก็ทำให้คุณนวัดเนี่ยนะคะก็นำไปโพสต์เช่นเดียวกันนะว่าเอ๊ะบุคคลที่ได้มีการวิเคราะห์หุ้น MGI เนี่ยคือเป็นการชี้นำตลาดหรือไม่นะคะทำให้ราคาหุ้นเนี่ยถึงได้ร่วงอย่างนี้นะคุณผู้ฟังก็เดี๋ยวรอดูนะสำหรับหุ้น MGI ว่าจะเป็นยังไงต่อไปเพราะว่าเพิ่งจะเข้าตลาดมาเมื่อปลายปีที่แล้วเองนะคุณผู้ฟังอันนี้ก็น่าจับตามองนะคะส่วนอีกข่าวนึงนะคุณผู้ฟังก็ข้ามไปข่าวบันเทิงเลยดีไหมคุณผู้ฟังน่าจะรู้จักเนาะพิธีกรชื่อดังอ่ะคุณ PK ปิยวัฒน์เข็มเพชรรู้จักดีเนาะแล้วก็ตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นอดีตภรรยาแล้วนะคะคุณโยเกิร์ตเนี่ยล่าสุดก็เปิดใจละนะคะว่าได้มีการเลิกรานะคะแล้วก็หย่ากันเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้1มีนาคมเขาก็ไปออกรายการด้วยกันนะคุยแซบโชว์ซึ่งคุณ PK จริงๆก็เป็นพิธีกรประจำรายการนี้ด้วยแต่วันนี้เป็นแขกรับเชิญนะคะคือมีเพจหนึ่งเขาบอกว่ามีพิธีกรดังขอมีโลก2ใบนะคะแต่งงานมา5ปีนะคะภรรยาก็เด็กสวยด้วยนะคะแต่ว่าในเพจนี้เนี่ยบอกว่าเขาจะขอมีภรรยาอีกคนนึงนะคะก็เลยบอกว่าไม่มีคนไหนผู้หญิงคนไหนจะรับได้นะคะตัวของพี่เควันนี้ก็ร่ำให้นะคุณผู้ฟังบอกขอโทษครอบครัวนะคะขอโทษน้องโยเกิร์ตด้วยขอโทษครอบครัวตนเองด้วยที่รักษาสัญญาที่ให้ไว้ไม่ได้นะคะโยเกิร์ตเองก็บอกว่าเมื่อเช้าเนี่ยหย่ากันแล้วนะยอมรับว่ามีปัญหากันนะแต่ว่าตอนเนี้ยจบกันด้วยดีนะหย่าแล้วนะคะอยากพูดตรงนี้ทีเดียวนะจะไม่พูดที่ไหนอีกนะคะตอนนี้ก็ยังหวังดีต่อกันอยู่นะคะทำงานด้วยกันได้นะคะคุณ PK ก็บอกว่าตอนนี้ไม่ต้องปั่นข่าวเรื่องอะไรแล้วนะคะก็ยังคงรักภรรยาอยู่นะ12ปีนะตั้งแต่เป็นแฟนกันจนถึงแต่งงานกันเนี่ยนะคะ อาจจะเป็นเรื่องของเวลานะคุณผู้ฟังส่วนคุณโยเกิร์ตก็ยืนยันว่าจบกันด้วยดีนะคุณผู้ฟังและบอกว่า3สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีปัญหานะคะได้คุยกันแต่ว่าภรรยาเนี่ยก็ไม่เคยเปิดใจคุยขนาดนี้นะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าตนเองนั้นนะคะทำอะไรผิดพลาดไปนะคะคุณผู้ฟังแต่ว่าตอนนี้รู้แล้วนะคะว่าตัวเองนั้นทำอะไรผิดพลาดไปนะก็จนถึงตอนนี้ก็เป็นเรื่องที่เขาสองคนรู้กันนะคุณผู้ฟังก็อัปเดตข่าวบันเทิงแล้วกันนะคุณผู้ฟังอีกคู่หนึ่งแล้วกันนะที่มีสถานะนะคะเป็นอดีตกันเรียบร้อยแล้วก็ยังคงน่าเป็นเพื่อนกันได้แหละเพราะเขาบอกว่าสามารถทำงานด้วยกันได้นะคะคุณผู้ฟังขอตามอีกข่าวหนึ่งก็แล้วกันนะคุณผู้ฟังวันนี้เนี่ยหลังจากที่เมื่อต้นชั่วโมงเนาะเราได้รายงานไปนะคะว่าข่าวที่มีการทำร้ายกันที่จังหวัดภูเก็ตนะคะแล้วก็ตัวของชายชาวต่างชาติเนี่ยเขาสวมใส่เสื้อศูนย์อนุรักษ์ช้างนะคะเป็นมูลนิธิหนึ่งเนี่ยนะคะแม้ว่าตอนนี้เนี่ยเขากับภรรยาจะออกมาขอโทษเรียบร้อยแต่อย่างที่บอกว่าชาวเน็ตก็ขุดกันไปว่าเอ๊ะหน่วยงานนะคะที่ชายชาวต่างชาติคนนั้นใส่เสื้อเนี่ยมันมีความโปร่งใสหรือไม่ล่าสุดปศุสัตว์ภูเก็ตเนี่ยจะลงพื้นที่นะไปตรวจสอบช้างนะคะไปตรวจสอบช้างที่สองสามีภรรยานี้ดูแลอยู่นะคะคุณผู้ฟังวันนี้เนี่ยทางปศุสัตว์ภูเก็ตค่ะนายสุทัศน์นิยมไทยก็บอกว่าการเข้าลงพื้นที่ตรวจสอบปางช้างของชายชาวต่างชาตินะคะก็อยู่ที่ตำบลเชิงทะเลอำเภอถลางนี่แหละนะคะบอกว่าปางช้างเนี่ยมีช้างถึง11เชือกนะคะรายละเอียดต่างๆนะคะเดี๋ยวบ่ายนี้เจ้าหน้าที่ค่ะจะไปตรวจไมโครชิปนะว่าช้างเนี่ยมีไหมถูกต้องไหมตรงตามที่ยื่นขอไว้หรือไม่ส่วนใบอนุญาตประกอบกิจการปางช้างนะคะปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ตก็บอกว่าอันนี้เป็นหน้าที่ของเทศบาลหรือว่าอบต.ในพื้นที่นั้นๆ นะคะส่วนปศุสัตว์เองเนี่ยจะรับผิดชอบเรื่องการเคลื่อนย้ายสัตว์เข้าออกยังไงก็ต้องตรวจสอบใบอนุญาตกับเรื่องโรคระบาดของสัตว์นะคะส่วนวันนี้เนี่ยนะอย่างที่บอกว่าตัวของภรรยากับสามีที่เป็นชายชาวต่างชาติเนี่ยก็เข้ามาขอโทษนะคะให้ปากคำเรียบร้อยนะคะส่วนวันนี้เพิ่มเติมก็คือว่าอาจจะต้องมีการรื้อถอนตรงบันไดอะนะบันไดต้นเหตุที่เกิดเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทขึ้นมาเนี่ยนะคะคุณผู้ฟัง
เดี๋ยวคงจะต้องมีการตรวจสอบกันดูว่าเป็นพื้นที่ที่ผิดพลาดยังไงหรือไม่นะคะคุณผู้ฟังอันนี้อัปเดตให้ฟังนะสำหรับเรื่องของชายชาวต่างชาตินะกับภรรยาคนไทยส่วนเรื่องของที่ดินอุทยานแห่งชาตินะคะคุณผู้ฟังกับกระทรวงทรัพย์กับกรมป่าไม้นะคุณผู้ฟังเห็นล่าสุดเนี่ยกรมอุทยานนะคะบอกว่าจะสู้เรื่องปมพิพาทแนวเขตเขาใหญ่แต่ว่าทางอุทยานเองก็บอกว่าเดี๋ยวจะให้ทางคุณสุทินคลังแสงนะคะเป็นผู้เข้ามาดูแลเรื่องนี้เพราะว่าแนวเขตต่างๆเนี่ยนะคะต้องมาคุยกันคือมันก็เป็นเรื่องของแผนที่ทหารอะไรงี้ด้วยนะคุณผู้ฟังกรมอุทยานวันนี้มีการชี้แจงหลายๆข้อนะคุณผู้ฟังเรื่องของแนวเขตพิพาทเขาใหญ่นะคะซึ่งมันก็เป็นพื้นที่ทับซ้อนทั้งของอุทยานนะคะกับพื้นที่ของกระทรวงเกษตรนะคุณผู้ฟังเรื่องนี้นะคะคงจะต้องมีข้อสรุปไม่อย่างนั้นก็จะเป็นปัญหายาวไปแบบนี้นะคะเอาล่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับสมรภูมิข่าว 92.5 ขอบพระคุณคุณผู้ฟังนะคะวันนี้ที่รับชมรับฟังกันเดี๋ยววันจันทร์กลับมาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะเจาะประเด็นเน้นความจริงกับรายการสมรภูมิข่าว 92.5 โดยปรเมศผู้โตและทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับไอวรินทร์อนันทเมธค่ะสิ้นสุดการลงทะเบียนหนี้นอกระบบของกระทรวงมหาดไทยมีประชาชนลงทะเบียนรวม 151,175 รายไกลเกลี่ยสำเร็จ 18,509 รายมูลหนี้ลดลงมากกว่า771ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะอยากเที่ยวใต้ไปไหนดีลองไปนราธิวาสสิลงชุมชนดูของดีได้ชิมของอร่อยคุ้มค่าสุดๆมีแบบนี้ด้วยเหรองั้นเราไปกันเลยสัมผัสสังคมพหุวัฒนธรรมดื่มด่ำธรรมชาติที่เกาะยาวเดินป่าฮาลาบาลาชมหมอกหยอกเมฆที่สุขิรินแวะเช็คอินกับเสาธงชาติไทยปลายด้ามขวานมาร่วมกันปลุกกระแสซอฟต์พาวเวอร์กับการท่องเที่ยวชายแดนใต้อย่างเต็มรูปแบบเนี่ยผมได้เจอเหตุการณ์ที่น่ากลัวมาผมเจอเรื่องที่ไม่ดีมากๆเรื่องที่อยากให้หลายคนช่วยกันทำให้หมดไปจากบ้านเราเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบเรามาปลูกฝังค่านิยมอันสุจริตไม่โกงไม่รับสินบนรู้จักหน้าที่ตัวเองมีวินัยเคารพกติกามาร่วมต่อต้านการทุจริตเสริมพลังให้คนไทยไม่โกงภัยแล้งไม่ใช่แค่ความแห้งแล้งแต่คือหายนะที่ส่งผลกระทบกับพื้นที่การเกษตรเราเลี่ยงไม่ได้แต่เราเตรียมพร้อมรับมือได้ด้วยการเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเตรียมพร้อมสำรองน้ำไว้ใช้อย่างเพียงพอคุ้มค่าและปลูกพืชใช้น้ำน้อยให้ผลผลิตมากหากได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้งแจ้งได้ที่สายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงไปดูกันว่าคนรุ่นใหม่เขาใช้ชีวิตแบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมกันยังไงใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะพกกล่องข้าวหรือว่าปิ่นโตใส่อาหารแทนกล่องโฟมครับแยกขยะก่อนทิ้งค่ะแล้วก็ทิ้งให้ถูกที่ถูกถังแค่นี้ก็ช่วยได้ค่ะถ้าไปใกล้ๆผมก็เดินหรือว่าปั่นจักรยานแทนการขับรถครับเรื่องแบบนี้คุณก็ทำได้รักโลกร่วมสร้างชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสิ้นสุดการลงทะเบียนหนี้นอกระบบของกระทรวงมหาดไทยมีประชาชนลงทะเบียนรวม 151,175 รายไกลเกลี่ยสำเร็จ 18,509 รายมูลหนี้ลดลงมากกว่า771ล้านบาทนายสุทธิพงษ์จุลเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่า
วันนี้เป็นวันสุดท้ายของการลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือแก้ไขปัญหานี้นอกระบบด้วยกลไกของภาครัฐซึ่งผลการแก้ไขปัญหาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจากรายงานของกรมการปกครองพบว่ามีประชาชนลงทะเบียนแล้วรวม 153,400 รายเป็นการลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ 125,787 รายและเป็นการลงทะเบียนด้วยตนเองที่ศูนย์อำนวยการแก้ไขหนี้นอกระบบ 27,613 รายโดยมีลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยแล้ว 28,725 รายไกล่เกลี่ยสำเร็จ 18,509 รายส่งผลให้มูลหนี้สะสมทั่วประเทศลดลงมากกว่า771ล้านบาทจาก 11,999 ล้านบาทโดยนครสวรรค์ยังคงเป็นจังหวัดที่สามารถนำลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยได้มากที่สุดถึง 3,373 รายไกล่เกลี่ยสำเร็จ518รายส่งผลให้มูลหนี้ของประชาชนในพื้นที่ลดลงมากกว่า234ล้านบาทขณะที่กรุงเทพมหานครมีผู้ลงทะเบียนมากที่สุดถึง 10,091 รายและแม่ฮ่องสอนมีผู้ลงทะเบียนน้อยที่สุดเพียง250รายสำหรับกรณีที่ไม่ได้รับความร่วมมือกระทั่งไม่สามารถดำเนินการไกล